สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมานั่งกินกับข้าวกันนะคะก็จะเป็นไก่ทอดนะคะแล้วก็จะเป็นแกงเขียวหวานของคุณพ่อนะคะมันน่ากินมากอ่ะเพื่อนๆคือกินกับขนมจีนนี่คือได้มากนี่นะคะเพื่อนๆดูก่อนน่ากินมากๆเลยค่ะโทษมันที่เป็นมักมวนเนาะเนื้อปลาเด้งมากทุกคนอร่อยมากน้ำแกงของพ่อนี่ต้องยอมรับเลยว่าแกงกี่ครั้งก็คือเข้มข้นเดี๋ยวตักให้ดูสีน้ำทุกคนดูโอ้ my god น่ากินมากเติมไปหมดแล้วกันนะอยู่จุดนี้ผักไม่เน้นนะคะผักไม่เน้นนะจ๊ะเน้นแต่เนื้อเด้อยั่วมากทุกคนอร่อยมากๆเนื้อเด้งมากเลยทุกคนเครื่องนี่แบบมาเต็มมากหอมๆเลยจ้าคือไม่ได้อวยพ่อนั่งอันเนี้ยแต่ว่าอร่อยจริงทุกคนดูน้ำแกงแล้วเอาน้ำแกงราดลงไปในช้อนอย่างนี้อุ้ยมันย้อยทุกคนดูความไก่ทอดน้ำแกงนะคะแล้วทีนี้ผักก็เลยไม่ได้ไปหาไปเด็กนะคะก็จะมีโหระพาอย่างนี้ในแกงอยู่แล้วเนาะมาจากคำนี้ของน้องกับทุกคนนะคะไม่ไหวแล้วจะแม่อร่อยอันนี้คือสิ่งที่รักที่สุดยั่วมากทุกคนอร่อยมากอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่ด้วยจ้ามันคือซิโนเทขออนุญาต10นิ้วอีกแล้วนะคะอร่อยมากทุกคนคือแบบไก่ทอดนี่คือทอดเองนะคะกรอบๆไปจ้ะแม่โอ้ยกินกับไก่ขนมจีนกินกับทุกอย่างมันลงตัวไปหมดทำไมแกงปลาต้องมาไก่ทอดก็คือมันนัวมากทุกคนคือขนมจีนเนี่ยมันต้องคู่กับไก่ทอดอยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เราแกงปลาเราก็จะจัดไก่ทอดมาด้วยแต่จริงๆถ้าเราแกงไก่แล้วเราก็ไม่จัดไก่แล้วนะจ๊ะคนคำบรรยายมากทุกคนอร่อยทุกคนดูคือมันแซ่บมากแล้วเอาน้ำแกงราดอย่างนี้เลยนะคะเอาพวกๆไปทั้งตาทั้งไก่จัดหนักไปเลยจ้ะมาลุยอร่อยมากนี้แบบว่า
ไว้มาทักทายเพื่อนๆแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้เราทำอะไรกินอะไรก็คอมเมนต์ด้านใต้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับเราด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้า